ังแน่นแทนที่จะไปทำมาหากินพี่ออกมาขอกินฟรีอยู่ได้งั้นถ้าเราให้เขามาช่วยงานที่ร้านเราแม่แบบนี้ดูโอเคขึ้นหรือยังครับพี่มิ้วคือพี่อยากตอบแทนเขาสองคนสักหน่อยนะขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆค่ะบีมเช็ดให้มันสะอาดสะอาดหน่อยสิลูกเดี๋ยวลูกค้ามาก็โดนลูกค้าว่าหรอกมันก็สะอาดแล้วนะคะแม่ตรงนั้นยังมีฝุ่นอยู่เลยเอารีบๆเช็ดเข้าค่ะค่ะลูกคนนี้ทำงานไม่ได้ดั่งใจสักอย่างขอโทษนะครับพอจะมีข้าวเหลือให้ผมกินหน่อยไหมครับผมไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วขอร้องนะครับขอความเมตตาหน่อยนะครับให้ผมกินอะไรก็ได้นั่งก่อนละกันเดี๋ยวฉันตักข้าวราดแกงให้ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับนี่เดี๋ยวบีมเอาข้าวให้มันกินทำไมร้านเรายังขายไม่ค่อยดีอยู่ก็เพราะว่าขายไม่ค่อยดีนั่นแหละบีมก็เลยให้เขาดีกว่าเหลือทิ้งนะแม่ทำมาเป็นขี้งกไปได้ตามใจนี่มันทำร้านจะสกปรกแล้วกันพอแล้วจะตักอะไรเยอะแยะแม่ใครก็ไม่รู้ขี้งกจริงๆเลยก็แม่แกนั่นแหละได้แค่นี้นะพอดีเจ้าของร้านเขาขี้งกไปหน่อยอ่ะไม่เป็นไรครับขอบคุณนะครับเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยๆกินก็ได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ผมได้กินข้าวอร่อยๆแบบนี้ไม่เป็นไรจะให้มันกินฟรีทำไมก็ไม่รู้เอาเถอะนะแม่ถือว่าทำบุญคอยดูเธอเดี๋ยวมันก็มากินอีกหิวแล้วสิ
นั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวฉันตักข้าวให้ขอบคุณครับนั่นไงนั่นไงฉันพูดไว้ไม่มีผิดแกคิดว่าร้านฉันเป็นโรงทานหรือไงถึงได้มาขอกินได้ทุกวันออกไปเลยออกไปเดี๋ยวนี้คือไม่ออกใช่ไหมไม่ยอมออกใช่ไหมได้ออกไปฉันบอกให้ออกไปไงออกไปออกไปออกไปแม่ยังไม่ไปอีกจะเอาอีกใช่ไหมแกก็อีกคนหนึ่งให้ข้าวมันกินจนเคยตัวแม่อย่าไปทำเขาเลยสงสารเขาแค่ข้าวจานเดียวเองให้เขาไปเถอะแกจะไปสงสารมันทำไมมือเท้ามันก็มีแถมยังหนุบยังแน่นแทนที่จะไปทำมาหากินที่ออกมาขอกินฟรีอยู่ได้งั้นถ้าเราให้เขามาช่วยงานที่ร้านเราแม่หน้าอย่างมันเนี่ยเหรอจะทำอะไรได้ผมทำได้ครับจะให้ผมเช็ดโต๊ะล้างจานทำความสะอาดหรือยกของขนของผมทำได้หมดเลยครับทำความสะอาดเหรอทำความสะอาดตัวเองซะก่อนเถอะสกปรกซะไม่มีอย่าพูดแบบนั้นสิคะแม่นี่นายไปอาบน้ำแต่งตัวหลังร้านก่อนไปเดี๋ยวฉันเอาเสื้อผ้าใหม่มาให้ครับขอบคุณนะครับเอาอย่าแม่มีเสียหายหรอกถือว่ามีคนช่วยงานน่ะจะได้ไม่เหนื่อยขืนให้คนจรจัดมาช่วยงานในร้านแบบนี้ลูกค้าก็หายหมดละสิไม่หายหรอกค่ะนะคะแม่ถือว่าทำบุญขอโทษนะครับแบบนี้ดูโอเคขึ้นหรือยังครับโหเฮ้ยดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นเยอะเลยเนาะน้องแม่เนาะโอ้ยก็งั้นๆแหละอ้าวเจ๊จุ๋มรับพนักงานใหม่มาเนี่ยหล่อเชียวใช่จ้าไม่ใช่หล่ออย่างเดียวนะยังขยันด้วยโชคดีจังเลยนะครับเจ๊พนักงานหล่อแบบนี้โปรโมทร้านได้เลยนะครับเนี่ยจ้านั่งเลยจ้านั่งเลยไปตักข้าวให้ลูกค้ากันแม่ไปเลยที่20แล้วนะคะป้าต้องจ่ายค่าเช่าให้หนูได้แล้วขอพักไปก่อนได้ไหมพี่ออมตอนนี้ที่ร้านไม่มีคนเลยไม่ได้ครั้งก่อนบีมก็พูดแบบนี้พี่ก็เลื่อนเวลาออกมาให้แล้วอย่าผิดคำพูดสิป้าไม่ได้ผิดคำพูดนะแต่ร้านไม่มีลูกค้าเลยแล้วป้าจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายล่ะถ้าเป็นแบบนั้นออมก็ช่วยอะไรป้าไม่ได้หรอกค่ะเพราะถ้าไม่จ่ายออมก็ต้องปล่อยต่อให้คนอื่นหวังว่าจะเข้าใจนะคะค่ะพี่ออมมีเรื่องอะไรกันหรอครับก็ร้านเรากำลังจะถูกปิดแล้วนะสิเอ้าทำไมล่ะครับก็เราไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าแล้วนะสิพี่มิ้วออม
่แล้วคุณแม่ต้องดีใจมากแน่ๆพี่แค่อยากออกมาใช้ชีวิตข้างนอกคนเดียวสักพักน่ะไม่คิดว่าจะทำให้คุณแม่เป็นห่วงเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนออมหนูรู้จักนายเล่ร่อนคนนี้ด้วยเหรอผู้ชายคนนี้เขาไม่ใช่คนเล่ร่อนหรอกค่ะแต่เขาเป็นพี่ชายหนูฮะพี่ชายใช่ครับผมขอโทษด้วยนะครับที่ปิดบังเรื่องนี้เรากลับบ้านกันเถอะพี่มิ้วเดี๋ยวก่อนออมเอ้าทำไมล่ะคือพี่อยากตอบแทนเขาสองคนสักหน่อยนะตั้งแต่วันนี้ไปพวกคุณไม่ต้องจ่ายค่าเช่าร้านแล้วนะครับคะหมายความว่ายังไงคะก็หมายความว่าร้านนี้เป็นของพวกคุณแล้วนะสิครับจริงเหรอจริงครับบีมเราไม่ต้องจ่ายค่าเช่าแล้วลูกค่ะแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆค่ะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ครับถือว่าเป็นการตอบแทนที่ช่วยดูแลผมร้านเปิดยังครับเปิดแล้วจ้ามิวอารมณ์ดีแต่เช้าเลยนะงั้นผมมาเหมือนเดิมที่หนึ่งครับแหมกินแบบเดิมอีกแล้วไม่เบื่อบ้างหรอคะไม่เบื่อหรอครับยิ่งเป็นฝีมือของคนที่จิตใจดีอย่างคุณบีมผมกินได้ทั้งชีวิตแล้วครับบ้าคุณก็พูดไปเรื่อยนะคะโอ้ยฉันนั่งก่อนค่ะครับผมขอพิเศษใส่ใจเยอะๆเลยนะครับรู้แล้วถ้าฉันร้ายก็อย่าไปฟ้องพ่อฟ้องแม่ปู่ย่านะอาตายายก็แล้วกัน